สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านมือเย็นสตูดิโออยู่กับสับปะรดสีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกไม่ใช่ต้นนี้ครับไม่ใช่สับปะรดสีมีโอแต่อย่างใดต้องเป็นต้นนี้ก็คือสับปะรดสีจักรพรรดิและในชื่อวิทยาศาสตร์เขาก็เรียกว่าสับปะรดสีจักรพรรดิเช่นเดียวกันไปทำความรู้จักกับต้นสับปะรดสีที่ใหญ่มหึมาขนาดนี้กับมือเย็นในตอนนี้ครับสับปะรดสีจักรพรรดิครับความโชคดีบนความโชคร้ายของมือเย็นก็คือเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากๆเลยครับแล้วต้นสับปะรดสีจักรพรรดิต้นนี้ปลูกไว้ในกระถางปูนครับแล้วก็ล้มแต่จนทำให้เช้าวันนี้มือเย็นต้องมีภารกิจในการเปลี่ยนกระถางก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นกระถางพลาสติกจะได้ไม่เกิดปัญหาเกิดขึ้นอีกนะครับทรงต้นของสับปะรดสีจักรพรรดิก็มีทรงพุ่มแผ่กว้างแบบนี้ครับถือเป็นสับปะรดสีชนิดพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่แล้วเขาก็เป็นต้นไม้ที่มีการเจริญเติบโตอยู่เรื่อยๆเติบโตอยู่อย่างสม่ำเสมอและเราก็จะเห็นทรงใบที่มีการเหลืองจากปลายใบแล้วก็ลุกลามเข้าไปเรื่อยๆจนเป็นแบบนี้หากท่านใดที่กำลังมองหาต้นสับปะรดสีจักรพรรดิที่จะมาเลี้ยงดูภายในบ้านแล้วก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของเขาสักเล็กน้อยเราเองก็มีวิธีการที่จะเลี้ยงดูความสวยงามของเจ้าสับปะรดสีจักรพรรดิให้เกิดขึ้นครับถ้าเราเข้าใจอุปนิสัยของเขาความใหญ่โตของทรงพุ่มสับปะรดสีจักรพรรดิเป็นที่ต้องตาต้องใจของหลายๆท่านเลยนะครับอยากจะเก็บสะสมต้นสับปะรดสีจักรพรรดิไว้ในครอบครองอย่างน้อยสัก1ต้นหรือถ้าได้2ต้นยิ่งดีเพราะว่านอกจากจะมีสับปะรดสีจักรพรรดิที่มีใบเขียวแบบนี้แล้วก็จะมีสับปะรดสีจักรพรรดิอีกต้นหนึ่งเป็นชนิดพันธุ์ที่มีใบสีแดงสดต้นนั้นก็เป็นที่น่าเลี้ยงไว้ในบ้านเรือนของเราแล้วก็เท่มากๆเพราะว่ามีสีแดงสดแล้วก็ทรงพุ่มสวยเช่นเดียวกันกับสับปะรดสีจักรพรรดิต้นนี้เหมือนกันแต่ว่าต้นนั้นก็ราคาสูงเอาเรื่องเหมือนกันครับเนื่องจากการที่เขามีขนาดใหญ่โตมีทรงพุ่มพิเศษแบบนี้ต้องอาศัยระยะเวลาในการเพาะหรือขยายพันธุ์จากต้นแม่ที่มีการแยกหน่อออกมาก็เป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีราคาค่อนข้างสูงเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจว่าเขาเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในบราซิลกำเนิดอยู่บนพื้นที่สูงตั้งแต่ประมาณสัก600ถึง 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางแล้วการขึ้นของเขาเนี่ยก็ขึ้นอยู่บนภูเขาสูงซึ่งมีสโลปนอกจากสับปะรดสีจักรพรรดิจะเป็นไม้อิงอาศัยแล้วยังมีรายละเอียดลงไปว่าเขาเป็นไลโตไฟต์ก็คือเป็นต้นไม้อิงอาศัยที่ขึ้นอาศัยอยู่ตามซอกหินในธรรมชาติเป็นเช่นนี้ซึ่งตามซอกหินเหล่านั้นจะกองหรืออุดมสมบูรณ์ไปด้วยเศษซากพืชซากสัตว์เนื่องจากว่าเขาขึ้นอยู่ตามสโลปของภูเขาหินต่างๆเหล่านั้นทำให้ตัวเศษซากพืชซากสัตว์ที่ย่อยสลายแล้วไปกองอยู่ตามซอกหินไลโตไฟต์อย่างสับปะรดสีจักรพรรดิก็ไปขึ้นอยู่บริเวณนั้นก็จึงไม่จำเป็นต้องใช้ดินปลูกเลยในการปลูกสับปะรดสีจักรพรรดิในธรรมชาติเราจะเห็นสับปะรดสีจักรพรรดิมีทรงพุ่มที่ใหญ่โตมโหฬารได้ตั้งแต่1เมตรจนถึง2เมตรเลยนะครับแล้วขณะเดียวกันความสูงของทรงพุ่มที่มีการเติบโตขึ้นไปก็จะสูงตั้งแต่1เมตรถึง2เมตรเช่นเดียวกันแต่ถ้าเมื่อไหร่มีการออกดอกแล้วก็อาจจะเห็นความสูงของช่อดอกขึ้นไปอีก3เมตรเป็นอย่างน้อยดอกที่ใหญ่โตของสับปะรดสีจักรพรรดิก็ใช้ระยะเวลาบานนานหลายเดือนแล้วก็ดึงดูดนกแล้วก็แมลงมากๆเลยครับหลายๆท่านที่ปลูกอยู่แล้วแล้วกำลังรอการออกดอกของสับปะรดสีจักรพรรดิอาจจะต้องรอนานหน่อยนะครับมีการบันทึกไว้ว่าในธรรมชาติจะต้องมีการเจริญเติบโตเต็มที่ถึงจะเริ่มมีการออกดอกแล้วในส่วนของการปลูกในพื้นที่บ้านเรือนเราก็ไม่ค่อยพบการออกดอกนักชื่อวิทยาศาสตร์ของสับปะรดสีจักรพรรดิก็คืออคันทาริเออิมพีเรียลิสสำหรับชื่อสกุลอคันทาริเอตั้งชื่อให้เป็นเกียรติกับจักรพรรดิองค์ที่2แล้วก็ถือว่าเป็นองค์สุดท้ายของบราซิลตั้งชื่อให้เป็นเกียรติกับองค์จักรพรรดิท่านนั้นนะครับชื่อชนิดพันธุ์อิมพีเรียลิสที่เป็นภาษาละตินนั้นก็หมายความอย่างตรงไปตรงมาว่าจักรพรรดิก็มาจากสันฐานของสับปะรดสีจักรพรรดินั่นเอง
ที่ดูใหญ่โตมโหฬารอาจจะมีนัยยะสื่อถึงความเป็นจักรพรรดิของสับปะรดสีหลายๆพันนั่นเองครับหลายๆท่านที่อยากจะปลูกต้นสับปะรดสีจักรพรรดิมือเย็นก็แนะนำว่าหาต้นเล็กๆมาแล้วเราก็ค่อยๆปลูกเลี้ยงดูฟูมฟักเข้าไปไม่นานนักครับสัก 2-3 ปีเราก็จะได้ทรงต้นที่ทรงต้นใหญ่ขนาดนี้และที่สำคัญก็คือภูมิใจด้วยครับเพราะเราเป็นผู้ที่เลี้ยงเขาจนได้ทรงต้นขนาดใหญ่แล้วก็จะมีทรงพุ่มอยู่กับเราอย่างนี้ไปนานทีเดียวครับวัสดุในการปลูกเลี้ยงสับปะรดสีจักรพรรดิอย่างที่บอกไปในตอนต้นว่าเขาเป็นไลโตไฟต์หรือเป็นไม้อิงอาศัยที่ขึ้นอยู่ในซอกหินแล้วก็อาศัยเศษอินทรีย์วัตถุต่างๆที่มีการย่อยสลายแล้วด้วยเหตุนี้ในการปลูกไม่จำเป็นต้องใช้ดินปลูกเลยเราใช้กาบมะพร้าวสับที่แช่น้ำแล้วประมาณสัก1คืนผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือจะเป็นมูลไส้เดือนดินต่างๆเหล่านี้เราสามารถคลุกเคล้าเข้าด้วยกันในอัตราส่วนประมาณ1ต่อ1วัสดุปลูกนั้นสามารถจะเก็บรักษาความชื้นเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของต้นไม้ในสกุลบอมเมเลียดอย่างสับปะรดสีจักรพรรดิได้ดีมากขึ้นนั่นเองครับกระถางที่ใช้ปลูกก็ควรจะมีขนาดใหญ่โตแล้วก็คำนึงถึงทรงพุ่มที่ใหญ่โตพอสมควรเพื่อไม่ให้เกิดการพลิกไปพลิกมาหรือคลอนแคลนได้โดยง่ายต้องคำนึงถึงว่าในอนาคตเขาจะมีการเติบโตพอสมควรทรงพุ่มที่จะแบะหรือผายออกแบบนี้ด้วยนะครับเราก็นำวัสดุปลูกที่เราผสมแล้ววางลงไปก่อนหลังจากนั้นก็นำต้นเดิมใส่ลงไปในกระถางใหม่แล้วก็เติมวัสดุปลูกที่เป็นกาบมะพร้าวสับคลุกกับอินทรีย์วัตถุใส่เติมลงไปจนเต็มนะครับแล้วก็จัดหน้าจัดตาจัดทรงเขาเล็กน้อยหลังจากนั้นก็นำไปวางไว้ในพื้นที่ที่เราต้องการปลูกเลี้ยงเขาไว้ครับพื้นที่ในการปลูกเลี้ยงสับปะรดสีจักรพรรดิในธรรมชาติอยู่ในพื้นที่กลางแจ้งสามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่ได้รับแดดเต็มวันนั่นเป็นพื้นที่ลำดับต้นๆที่เราควรจะนึกถึงและปลูกเลี้ยงสับปะรดสีจักรพรรดิด้วยเหตุนี้ในการนำไปใช้งานเราก็สามารถจะนำไปใช้ในการตกแต่งสวนในฐานะไม้เด่นหรือไม้ที่มีฟอร์มน่าสนใจเอาไปวางไว้ปลูกไว้ในพื้นที่สวนได้เลยจะปลูกลงดินก็ได้หรือจะปลูกลงในกระถางแบบที่มือเย็นปลูกก็ได้ถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีอรรถประโยชน์ในการใช้งานตกแต่งสวนและประดับบ้านเรือนได้ดีมากๆครับนอกจากนี้แล้วหากท่านไม่มีพื้นที่รับแดดเต็มวันหรืออยากจะปลูกไว้เขาเป็นไม้ในร่มก็สามารถจะเลือกใช้ได้ก็คือนำมาปลูกไว้ในกระถางแล้วก็นำไปไว้ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ร่มรำไรแต่ขอให้มีพื้นที่ของแสงแดดฟุ้งกระจายเข้ามาหาในพื้นที่เหล่านั้นแสงแดดโดยอ้อมหรือเป็นแสงแดดโดยตรงเข้ามาในช่วงเวลาก็เป็นพื้นที่ที่เขาชื่นชอบสำหรับเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแรกที่ควรจะคำนึงถึงก็คือเรื่องของการให้น้ำถ้าท่านใช้วัสดุปลูกที่สามารถเก็บรักษาความชื้นได้ดีพอสมควรตลอดทั้งวันรดน้ำเพียงวันละครั้งก็เพียงพอแต่มีข้อคำนึงถึงอย่างนี้นะครับรดน้ำลงไปที่ซอกแบบนี้นะครับตัวน้ำจะไปกองอยู่บริเวณซอกกาบใบซึ่งเป็นกลไกหรือการออกแบบของธรรมชาติเขาเป็นต้นไม้กลางแจ้งแล้วก็อยู่ในพื้นที่เขาที่มีสโลว์พอเขามีฝนแล้วก็ตกลงมาที่ต้นของเขาเขาก็จะเก็บรักษาน้ำไว้ในซอกกาบต่างๆเหล่านี้ทยอยไหลลงมาให้เป็นประโยชน์เก็บรักษาความชื้นได้ตลอดทั้งวันแต่วิธีนี้มีข้อเสียครับก็คือจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอย่างดีมากๆเพราะฉะนั้นต้องเลือกครับอย่างแรกก็คือถ้าท่านกังวลว่าไม่อยากให้มียุงอยู่ในบ้านเรือนของเราก็รดน้ำลงไปที่บริเวณโคนต้นโดยที่ไม่ควรสเปรย์น้ำหรือพรมน้ำลงไปให้ขังอยู่บริเวณกาบใบเลยห้ามเลยนะครับการดูแลประการที่2ก็คือการใส่ปุ๋ยถ้าหากท่านอยากให้เขาดูอุดมสมบูรณ์มากขึ้นทางเลือกที่1ก็คือใส่ปุ๋ยคอกลงไป 1-2 กำมือโรยรอบๆโคนต้นแบบนี้เป็นประจำทุกเดือนหรือทางเลือกที่2ท่านอาจจะเติมปุ๋ยละลายช้าลงไปให้เขา45วันถึง2เดือนสัก1กำมือแล้วก็โรยรอบๆจะช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตให้มีการแตกยอดแตกใบอยู่เนืองสิ่งที่ได้ตามมาจากการเจริญเติบโตของสับปะรดสีจักรพรรดิก็คือในธรรมชาติเขาจะทิ้งใบล่างในการปลูกเลี้ยงดูในบ้านเรือนเขาก็ทิ้งใบเหมือนกันครับและอาการเหล่านี้ก็คืออาการทิ้งใบเราก็ใช้กรรไกรคมๆแล้วก็ตัดเข้าไปที่ตัวบริเวณใบนะครับที่อยู่ชิดกันก้านใบเราก็ตัดลงไปแบบนี้
ไม่ต้องกังวลนะครับตัวเขาเองเขาก็พร้อมที่จะเปื่อยออกมาอยู่แล้วก็จะได้ลักษณะใบแบบนี้เลยพยายามตัดให้ชิดโคนต้นให้ได้มากที่สุดก็จะทำให้ต้นเขาดูโล่งมากขึ้นนะครับใบนี้ก็เหี่ยวแห้งนานแล้วนะครับก็สุดท้ายแล้วพอเขาเจริญเติบโตแล้วก็เริ่มทิ้งใบเนี่ยมันก็จะเหี่ยวแห้งแบบนี้แหละนะครับพอเราทำการตัดแต่งทรงต้นข้างล่างก็จะดูโล่งขึ้นแล้วก็มองเห็นทรงต้นที่อยู่ด้านล่างแต่เป็นธรรมชาตินะครับพอสักพักหนึ่งนะครับพอเขามีการเจริญเติบโตแล้วก็มียอดที่สูงแตกยอดออกมาเรื่อยๆแล้วก็มีการแตกเวียนของยอดใหม่แล้วก็ใบออกมาเรื่อยๆเช่นนี้ก็จะเป็นธรรมดาอยู่เองที่เขาจะมีการทิ้งใบล่างอีกเช่นเดิมเราก็ค่อยๆมาตัดแต่งตามประสบการณ์ที่ปลูกเลี้ยงอยู่ก็ประมาณสัก 2-3 เดือนเราถึงจะมาตัดแต่งแบบนี้สักทีนึงถึงแม้ว่าจะมีขนาดใหญ่โตแต่ก็ไม่ต้องการการดูแลที่พิถีพิถันแต่อย่างใดขอเพียงรดน้ำวันละ1ครั้งลงไปที่โคนต้นนอกจากนี้แล้วสิ่งที่ไม่แนะนำเลยสำหรับการดูแลแล้วก็เลี้ยงดูให้เกิดความสวยงามของสับปะรดสีจักรพรรดิก็คือการเช็ดใบเพราะว่านวลของใบที่เราเห็นอยู่บริเวณนี้เป็นนวลที่สร้างความสวยงามหากเราทำการเช็ดหรือลูบใบแล้วก็เอานวลทั้งหมดออกไปก็ทำให้สิ้นมนต์ขลังหรือความสวยงามของสับปะรดสีจักรพรรดิพอสมควรเลยครับไม่ควรทำนะครับหากท่านชื่นชอบและเลี้ยงสับปะรดสีแต่ไม่มีสับปะรดสีจักรพรรดิในครอบครองในคอลเลกชันก็ถือว่าพลาดด้วยประการทั้งปวงควรจะหามาครอบครองนะครับเราไม่จำเป็นต้องหาต้นใหญ่ๆแบบนี้มานะครับหาต้นเล็กๆมาปลูกเลี้ยงแล้วก็ฟูมฟักไปเรื่อยๆเมื่อเขาเติบใหญ่และมีทรงต้นที่ใหญ่โตแบบนี้จะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแน่นอนครับการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างมีความสุขไม่ว่ามือเก่าหรือมือใหม่ก็ปลูกเลี้ยงได้อย่างงอกงามดีเริ่มต้นจากการที่เราเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นนะครับซึ่งสาระดีๆแบบนี้มือเย็นชิโดผลิตออกมาเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยและสัปดาห์หลายๆตอนถ้าหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบต้นไม้แล้วก็กด Subscribe ติดตามมือเย็นไว้นะครับและถ้าจะให้ดีหากท่านอยากจะรู้ว่ามือเย็นอัพคลิปใหม่ๆหรือยังเชิญชวนท่านกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะรับสาระดีๆนี้ก่อนใครหากท่านมีญาติสนิทมิตรสหายที่กำลังสนใจหรืออยากจะได้สับปะรดสีจักรพรรดิมาไว้ในครอบครองแล้วก็แชร์คลิปนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของท่านเหล่านั้นด้วยนะครับในตอนนี้สับปะรดสีจักรพรรดิและมือเย็นสตูดิโอขออนุญาตลาท่านก่อนนะครับสวัสดีครับ